สวัสดีครับมีอ้วนพากินชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปซื้ออัพเตอร์ยูกันตอนนี้อยู่เมกาบางนานะครับเห็นไหมกำลังเดินไปที่ร้านนะครับทุกคนเยอะอ่ะเดี๋ยวถ่ายร้านให้ดูนะครับจะไปซื้อขนมปังเขาเรียกขนมปังอะไรนะขนมปังอะไรนะนมสดนมสดฮัลโหลผมเดี๋ยวพ่อไปเจอข้างในคือประเด็นคือมีของแบบเฮ้ยบาวนี่อันเดียวอร่อยลองก็ลองพี่พี่รีมบอกว่าอร่อยขอบพี่พี่เป็นถั่วอันนี้นะครับนมเอาอันเนี้ยครับนี่นมเอาเหรอเออนมเพิ่มอีกกล่องนึงจ้าไม่พอจ้าเย้ได้แล้วไปจ้ากลับบ้านกันจ้าเดี๋ยวพาไปรีวิวที่บ้านนะครับไปโอเคเดี๋ยวเบ้พาไปรีวิวที่บ้านนะครับไหนขอดูหน่อยที่จากทีแรกคิดว่ามันจะไม่พอนะครับเพราะว่าจากที่กินอะรสนมสดอร่อยสุดนะครับแต่ว่าก็จะมาชิมให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนรสชาติเป็นไงละมุนไหมนะครับโอเคขนมปังนมสดเห็นไหมขนมปังนมสดนะครับอันนี้ไม่เคยกินแล้วล่ะครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีบางช่วงเนาะที่ว่าขาดเหมือนแบบของจะเข้าวันพุธอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาไปแล้วก็หมดเฉพาะรสนี้นะครับรสนมสดรสอื่นเขาจะเหลือนะรสสตรอเบอรี่รสทุเรียนรสอะไรของเขาอะอันนี้ก็จะบอกวันหมดอายุนะครับ8ให้แบบให้ทานก่อนวันที่8เดือน10 19นะครับ19ก็คือปีนี้เนาะเก็บในอุณหภูมิ2ถึง4องศานะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแกะเลยนะครับเปิดจากข้างล่างอุ้ยได้กลิ่นหอมเลยหอมมากเลยเพื่อนๆเขาก็จะแบ่งเป็น6ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้รีวิวแบบจัดๆเลยนะ1 2 3 4 5 6นะครับนี่ถ้าเป็นไปได้ก็กินทีละลูกนะครับให้เริ่มจากแกะตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในกล้องอย่างนี้นะครับก็จะตักมา1ลูกแบบนี้ไปชิมเลยนะอร่อยมากข้างในเป็นไส้ฉีกนะครับอร่อยมากอุ๊ยหมดไวเลยอ่ะกินแบบว่าไม่ได้นี่เลยจ้ะไม่ได้เคี้ยวเลยจ้ะเมื่อกี้ลูกต่อไปนะครับราคากล่องละ100บาท
ถ้าเป็นรสอื่นก็จะเป็น110-120นะครับแต่ออริจินอลอร่อยที่สุดทานด้วยกันครับติดปากเคี้ยวเสียงดังขอโทษทีครับอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งพอลูกนี้นะครับนี่อุ๊กหล่นปอกบุ๊กเนื้อแป้งเขาจะเหมือนขนมปังแต่เป็นขนมปังแบบนุ่มๆอ่ะอร่อยจริงนะเพื่อนอร่อยมากไม่เอาไม่เลียเดี๋ยวโดนว่าอีกเนื้อขนมปังเขาจะเหมือนเอ้ยเนื้อแป้งเขาจะเหมือนขนมปังแล้วเขาก็จะเหมือนไอ้ไส้ข้างในอ่ะจะเป็นเหมือนนมที่เป็นไอ้ที่เขาใส่ในกาแฟสดนะครับนมข้นหวานอ่ะแต่เขามีวิธีการทำของเขาแหละอร่อยมากจริงนี่นะครับปังนมสดนะรสออริจินอลนะหน้าตอนนี้ก็อัตโตยูก็มีตัวในประเทศไทยเนาะก็น่าจะมีกรุงเทพอะเยอะสุดแต่เราไม่รู้ว่าที่ต่างจังหวัดจะมีที่ไหนบ้างนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะจากที่ถามมาหลายๆที่นะของจะเข้าวันพุธนะครับเพื่อนๆที่อยากทานก็แนะนำให้ไปวันพุธนะครับถ้าเป็นยิ่งช่วงตอนวันจะดีนะครับคนไม่ค่อยเยอะเนาะแต่อย่างวันที่เบสไปมาล่าสุดก็คือวันนี้ก็วันพฤหัสใช่ไหมครับปกติสาขาเมกาบางนาเนี่ยของจะหมดนะครับไปทีไรของหมดตลอดนอกจากวันแบบโชคดีจริงๆไปเจอแบบเหลือกล่องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้ไปเหลือเยอะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีลูกค้ามาซื้อเหมือนกันซื้อ2กล่องเบลก็ซื้อ2กล่องเหมือนกันครับอร่อยเพื่อนๆลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับแล้วก็เอามาก็แช่ไว้ที่อุณหภูมิเนี่ย 2-4 องศานะครับไลน์ก็นี่นะเขามีไลน์บอกด้วยนะ After You Cafe นะครับแอดไปลองถามเขาดูได้นะครับโอเควันนี้ไม่มารีวิวแค่นี้แหละซื้อมาแล้วก็อยากจะมาชิมให้เพื่อนดูนะครับเพราะมันอร่อยของอร่อยที่สุด